มาพูดถึงเรื่องนิมิตพิศวงนะครับตาม PDF ที่ผมแชร์ให้นะครับผมไม่ได้อ่านเรียงลำดับไปเรื่อยนะครับผมอยากอ่านตรงไหนก็อ่านคร่าวๆเฉยๆอยากข้ามก็ข้ามกับหัวข้อที่ผมเคยบอกไปเนาะพวกเกี่ยวกับโลกวิญญาณอะไรเงี้ยเกี่ยวกับพระธาตุพนมอะไรเงี้ยผมอ่านคร่าวๆนะครับอ่านข้ามๆไปนะครับแล้วก็มาเล่าให้ฟังแบบมั่วๆนะครับไม่ต้องเชื่อไม่ต้องคัดค้านอะไรนะครับทำตัวกลางๆคุณไปอ่านเอาเองนะครับเพราะว่าการอ่านทั่วไปเหมือนอ่านนิยายนะครับเราอ่านเราก็ต้องจินตนาการเองเนาะแล้วก็แต่ละคนจินตนาการก็จะไม่เหมือนกันเพราะนั้นคือแนะนำให้ไปอ่านเองนะครับผมก็จะเล่าให้ฟังแบบมั่วๆก่อนก็คือตั้งแต่เริ่มต้นนะครับที่อาจารย์ไพศาลบอกเจอสิ่งลี้ลับนะครับเจอเทพนิมิตพวกอะไรเงี้ยอันนั้นผมข้ามๆมานะผมจะเล่าแค่บอกว่าการที่เจอนิมิตเนี่ยคืออะไรนิมิตก็คือพูดง่ายๆเหมือนเป็นภาษาคนนี่แหละภาษาธรรมดาคนทั่วไปก็คือเหมือนฝันนะครับนิมิตจริงๆแบบพระแบบอะไรผมไม่รู้นะผมพูดว่านิมิตก็คือคล้ายๆฝันนั่นแหละเนาะโอเคนะนี่มาดูหัวข้อที่การเริ่มเข้าสู่โลกวิญญาณใช่ไหมครับก่อนหน้านั้นนะก่อนที่จะมาถึงหัวข้อเริ่มเข้าสู่โลกวิญญาณนะครับจะเห็นได้ว่าอาจารย์ไพศาลนะครับจะเจอ2ท่านนะครับในนิมิตพญาพิงคราชนะครับพญาพิงคราชนะจำไว้นะกับพระก็คือครูบาคันธาอันนี้ย้อนกลับไปก่อนที่จะมาถึงหัวข้อเริ่มเข้าสู่โลกวิญญาณผมอาจจะไม่ได้พูดถึงเริ่มเข้าสู่โลกวิญญาณเลยนะผมย้อนกลับไปที่นิมิตนะครับเขาบอกว่านิมิตเนี่ยมี3แบบหรือว่า3ลักษณะนะครับ1นิมิตเกี่ยวกับบุคคลที่เสียไปแล้วนะครับคือตายไปแล้วนั่นแหละบางคนอยู่ในอบายภูมิคำว่าอยู่ในอบายภูมิคืออะไรนะครับคืออยู่ในพื้นที่ที่ไม่ดีอะทุกทรมานนะอาจจะนรกหรือจากอะไรที่เป็นอยู่ไม่สุขนะครับเขาเลยเรียกว่าอบายภูมิผมไม่รู้ว่าจริงๆแปลว่าอะไรนะคือเขาทนทุกข์นะครับต้องการให้ญาติที่อยู่ในมนุษย์โลกเนี่ยช่วยเหลือโดยการทำบุญทำทานนะครับอุทิศส่วนกุศลไปให้นะครับถวายสังฆทานประมาณนี้นะตามความเชื่อนะครับอันนี้ของพุทธนะเพื่อช่วยลดวิบากกรรมให้กับวิญญาณที่ตายไปแล้วที่อาจารย์ไพศาลเจอในนิมิตนะครับอันนี้แบบที่1นะแบบที่2ทีนี้นิมิตเกี่ยวกับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์นะครับนิมิตเกี่ยวกับคนที่มีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ก็คือเหมือนฝันนั่นแหละไปเจอนะครับคนที่ดูแลกองบุญอยู่คนที่มีชีวิตอยู่นะครับแบบผมเนี่ยผมจะมีกองบุญหรือว่าบุญตัวเองที่ทําไว้อยู่แล้วก็จะมีคนดูแลกองบุญของผมนะครับเค้าส่งข้อความมาเตือนนะครับเกี่ยวกับวิบากกรรมที่เราเจอให้ทำนู่นทำนี่ทำนี่นะครับก็คือเขาเป็นคนดูแลกองบุญเราเขามาเตือนเราให้ทำนู่นทำนี่นะครับเพื่อให้พ้นวิบากกรรมอันที่สองนี่นิมิตเกี่ยวกับอะไรครับอันที่หนึ่งนิมิตเกี่ยวกับคนตายเนาะอันที่สองนิมิตเกี่ยวกับคนเป็นก็คือคนตายช่วยคนเป็นนั่นเองนิมิตที่หนึ่งคนเป็นช่วยคนตายนิมิตที่สามเกี่ยวกับอะไรนิมิตที่สามเขาเรียกว่านิมิตพิเศษในเอกสารมันเขียนว่านิมิตพิเศษคือฝันเกี่ยวกับเรื่องย้อนอดีตไปของโบราณสถานนะครับหรือว่าเป็นสถานที่ดั้งเดิมเก่าแก่บุคคลสำคัญในอดีตอาจจะเป็นนักรบอาจจะเป็นกษัตริย์อาจจะเป็นผู้มีชื่อเสียงในอดีตหรือว่าเป็นเรื่องเล่าขานกันมาเป็นนิทานเป็นองค์สาวดารยกตัวอย่างเช่นพระธาตุดอยตุงพระธาตุดอยสุเทพมีหลายอันนะครับเกี่ยวกับภาคเหนือนะนอกจากนั้นก็ยังกลับมาถึงโซนอีสานก็มีเช่นปราสาทเขาพนมรุ้งนะครับพระธาตุพนมนะสิ่งที่ผมสนใจคือพระธาตุพนมเพราะว่าผมเกิดที่อำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมนะครับแล้วก็พระธาตุพนมคือเป็นสิ่งที่เก็บอุรังคธาตุหรือว่าพระอุระคือกระดูกส่วนหน้าอกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังมีพูดเกี่ยวกับบุคคลสำคัญหลายอย่างนะเหมือนพระแม่จามเทวีนะพระหลวงปู่ทวดหลวงปู่เทพโลกอุดรอะไรพวกนี้ครับยังไงก็ผมก็เลยไม่ได้พูดเลยเรื่องเกี่ยวกับเข้าสู่โลกวิญญาณเนี่ยผมกลายเป็นพูดนิมิตที่เกิดขึ้นมานะครับเพราะนั้นสรุปนิมิตมี3อย่างนะครับที่เขาเจอ1นิมิตเกี่ยวกับคนตายก็คือคนตายให้คนเป็นช่วยเหลือนิมิตที่2เกี่ยวกับคนดูแลกองบุญของคนที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์ก็คือคนตายช่วยคนเป็นนะครับอันที่3ก็คือนิมิตพิเศษก็คือเหมือนเรื่องเล่าในอดีตนะครับเหมือนดูหนังอดีตนิทานในอดีตประมาณนี้ยังไงใครอยากรู้ไปอ่านดูเอาเองนะครับผมก็เล่ามัวๆตามความคิดผมเพราะนั้นถามว่าผมเป็นกลางไหมผมพยายามเป็นกลางแต่ผมก็ใส่ความรู้สึกของผมลงไปนะ
โอเคนะครับอย่างงมงายนะถ้างมงายก็มาอ่านด้วยกันครับโอเคครับ